เลียมนะครับที่อยู่ในชุดคริสตัลชุดนี้นะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงตรงในส่วนของJG Complex ว่าทำหน้าที่อะไรเนี่ยก็จะต้องรู้ว่านะครับคิดดี้เองเนี่ยนอกจากหน้าที่ในเรื่องของการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างยูรีนนะครับมันยังเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสร้างพวกที่เป็นฮอร์โมนด้วยนะครับหรือการสร้างซิกริกันนะครับซึ่งจะมีสำคัญเนี่ยอยู่4ตัวเลยก็คือตัวรีนินนะครับแล้วก็อันที่2ก็คืออีริโทไควติกอันที่3ก็คือโพสาแกนดินและอันที่4ก็คือแคสิทรอลนะครับ4ตัวด้วยกันซึ่งอันนี้นะครับอยู่ตรงตำแหน่งของตัวคิดนี่เองรีนินนั้นสร้างมาจากJP Cellในส่วนของเรนินซึ่งเราบอกแล้วว่าสร้างจาก JP Cell เนี่ยนะครับตัวเรนินนี้จะทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่สุดเลยก็คือมันลดนะครับในเรื่องของ renal perfusion pressure renal perfusion pressure นั่นก็คือหมายความว่านะครับเลือดที่ผ่านเข้าไปในไตเนี่ยนะครับเลือดที่ผ่านเข้าไปในไตเนี่ยมันจะมีแรงดันเกิดขึ้นนะครับคราวนี้ไอ้ renal perfusion pressure เนี่ยมันจะถูกควบคุมโดยตัวเรนินเนี่ยเป็นตัวควบคุมขึ้นพูดง่ายๆก็คือลดแรงดันเลือดที่ผ่านเข้าไปในไตนะครับโดยเฉพาะตรงตำแหน่งที่เป็นส่วนของตัวโอคูลัสหรือ renal corpuscle นะครับอันที่2เลยก็คือมันไปควบคุมในเรื่องของ sympathetic nerve response นะครับเพื่อจะไปลดบัตรเพเชอร์อีกทีหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรนินเนี่ยมีผลในทางอ้อมนะครับให้ซิมพาเทติกเนิร์ฟต่างๆที่ไปเลี้ยงในส่วนเส้นเลือดที่อยู่ตรงไตเนี่ยนะครับทำให้บัตรเพเชอร์มันลดลงซึ่งก็คือหมายความว่ามันจะทำให้ตัวสมมุติมัสเซลเซลล์เนี่ยนะครับมันมีการคลายตัวก็จะทำให้บัตรเพเชอร์นั้นมันลดลงอันที่3เลยก็คือมันไปมีผลต่อมีเซลเซลล์กับปาบูราเอนซ่านนะครับในเรื่องของการดีเทคโซเดียมคลอไรด์คอนเซนเทชันในอิสโตรฟูนะครับและสุดท้ายเลยก็คือไปมีผลต่อนะครับการสร้างอะโดสเตอโรนนะครับอะโดสเตอโรนนั้นก็เป็นฮอร์โมนอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในส่วนของไอดีนอลแกลนด์หรือต่อมไตนะครับแล้วตัวอะโดสเตอโรนตัวนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์เกี่ยวกับในเรื่องของการทำหน้าที่ของไตด้วยเช่นกันนะโดยเฉพาะในเรื่องการควบคุมโซเดียมกับคลอไรด์ไอออนรีนินยังมีผลต่อวาสโซฟังชั่นนะครับของอาร์เทอรี่โอนนะแล้วก็ไปมีผลในเรื่องของบัตรเพเชอร์แต่โดยหลักโดยทั่วไปก็คือมันจะลดบัตรเพเชอร์ลงนะครับเพราะนั้นกระบวนการของในเรื่องของเรนินเนี่ยที่มีผลหลักๆเลยเนี่ยก็คือไปเกี่ยวข้องกับ2ประเด็นก็คือบัตรเพเชอร์อันที่1อันที่2ก็คือความเข้มข้นของโซเดียมและคลอไรด์นะครับพอโซเดียมและคลอไรด์ที่มีความเข้มข้นในที่ซ่อทุกคู่เนี่ยก็ไปสัมพันธ์เกี่ยวกับในเรื่องของน้ำนะครับที่จะถูกขับออกหรือว่าถูกดึงกลับนะครับจากในส่วนของไตแล้วน้ำเองเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ไปอยู่ในส่วนของเอ็กซ์ตร้าเซลลาร์ฟลูอิดนะครับซึ่งก็จะถูกเรียสอบกลับเข้าไปในเส้นเลือดแล้วก็ไปมีผลที่ทำให้ปริมาณบัตรโวลูมเพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการลดบัตรเพรสเชอร์เป็นหลักนะครับส่วนอันที่สองคืออิริโทไควตินนะครับตัวนี้สร้างจากตัวไควโปบาสนะครับซึ่งเป็นไควโปบาสชนิดพิเศษที่อยู่ในส่วนรีนอลคอร์เทกซ์นะครับตัวอินิโทไควตินเนี่ยไปทำกระบวนการ
ที่นะครับโบนแมโร่นะครับไปทำกระบวนการที่โบนแมโร่ก็คือไปเร่งการสร้างกับการแม่ทัวของเรดบัดเซลนะครับนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยหมายความว่าไอในส่วนของตัวนะครับตัวของอีทโทไบตินเนี่ยซึ่งเป็นฮอร์โมนแต่เป็นฮอร์โมนชนิดที่เรียกว่าจะทำหน้าที่ก็ต้องเมื่อมันมีความต้องการในการสร้างเม็ดเลือดนะครับในปริมาณที่มากๆนะครับในคราวจำเป็นไม่ได้ในลักษณะที่เป็นปกตินะครับถ้าในลักษณะปกติทั่วไปในโลกมันก็จะทำหน้าที่สร้างนั่นอยู่แล้วแต่ถ้าในภาวะที่มันผิดปกติขึ้นมาเช่นมีการเสียเลือดเยอะๆนะครับที่นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างอีริโทไบตินออกมาแล้วก็ไปเร่งการสร้างเม็ดเลือดให้เพิ่มขึ้นนะครับตัวที่3นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ช่างสร้างจากที่นี่เองก็คือโพสแกนนี่อันนี้ก็เป็นฮอร์โมนอีกเช่นกันนะครับสร้างมาจากอินเตอร์ซิสติเชียลเซลล์นะครับอินเตอร์ซิสติเชียลเซลล์ก็คือเซลล์ที่อยู่ระหว่างตัวเนฟรอนนะครับรวมทั้งมีแสกเก็ตเซลล์แล้วก็โปรโตไซต์นะครับอันนี้จะสูงสร้างออกมาแล้วไปมีผลในเรื่องของรีนอลคอนโทรลรีนินรีลีสแล้วก็โซเดียมเอ็กซ์ครีชันนะครับสุดท้ายเลยคือคาซิทอลนะครับคาซิทอลนี่เป็นแอคทีฟฟอร์มของวิตามินดีนะครับวิตามินดี3ตัวนี้ก็เกิดมาในส่วนของตัวพร็อกซิมอลชุบูนะครับแล้วไปมีผลในเรื่องของแคลเซียมคอนเซนเทรชันในกระแสเลือดเพราะฉะนั้นไตเองเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เฉพาะในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของฟลูอิดในร่างกายนะครับการสร้างฟลูอิดแต่ยังไปมีผลในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนต่างๆทั้ง4ตัวเหล่านี้นะครับซึ่งไปมีผลสัมพันธ์เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในหลายๆส่วนของร่างกายด้วยเช่นกันแต่หลักๆเลยก็คือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของบัตเทอร์อันที่2ก็คือในเรื่องของไอออนที่อยู่ในกระแสเลือดหรือในร่างกายอันที่3เลยก็คือในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดนะครับก็จะเกี่ยวข้องในลักษณะนี้เป็นหลักนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของฟังก์ชันของชักราคุณล่าแอปพาราตัสนะครับอันแรกเลยที่เราบอกก็คือในเรื่องของการที่มันสร้างดีดีออกมาตัวนี้วัตถุประสงค์ก็คือควบคุมปัดเพรสเชอร์นะครับมอนิเตอร์ริงก็คือการควบคุมหรือการกับปัดเพรสเชอร์โดยจะเกิดขึ้นในภาวะที่บัตเพรสเชอร์เนี่ยมันลดลงนะครับพอบัตเพรสเชอร์ดรอปนะครับผนังเส้นเลือดนะครับโดยเฉพาะตรงผนังเส้นเลือดในส่วนของแอฟเฟอเรนต์อาร์เทอริโอเนี่ยมันก็จะดีเทคได้แล้วก็ไปมีผลที่ทำให้ชักราคุณล่าเซลล์เนี่ยหลั่งลินินออกมานะครับลินินที่หลั่งออกมาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัวเอนไซม์ที่ไปเปลี่ยนแองกิโอเทนซิโนเจนนะครับเป็นพลาสมาโปรตีนที่อยู่ในกระแสเลือดทั่วไปเนี่ยให้กลายเป็นแองกิโอเทนซิน1นะครับตัวแองกิโอเทนซิน1เองเนี่ยจะถูกนะครับเอนไซม์ตัวหนึ่งซึ่งสร้างมาจากปอดเรียกว่าคอนเวอร์ติ้งเอนไซม์นะครับให้กลายเป็นแองกิโอเทนซิน2ตัวแองกิโอเทนซิน2เนี่ยจะไปกระตุ้นเซลล์ที่อยู่ในแอดรีนัลคอร์เทกซ์นะครับก็คือต่อมหัวใจในตรงบริเวณตำแหน่งที่เขาเรียกว่าโซน่าโกลเมอรูโลซานะครับเดี๋ยวเวลาคุณเรียนในเรื่องของเอ็นโดครีนออแกนเนี่ยก็จะมีรูปถึงตรงนี้นะครับเมื่อมันไปกระตุ้นตรงโซน่าโกลเมอรูโลซาของแอดรีนอลคอร์เทกซ์แล้วเนี่ยตำแหน่งนี้ก็จะเกิดการสร้างฮอร์โมนสำคัญอันหนึ่งก็คือที่เราเรียกว่าอะโดสเตอโรนนะครับอะโดสเตอโรนตัวนี้นะครับมันจะเข้าสู่กระแสเลือดนะครับแล้วก็ไปออกผลในส่วนของดิสซอลทูบูนะครับโดยทำให้ดิสซอลทูบูนั้นมีการดึงแคลเซียมนะครับและโทษทีโซเดียมเนี่ยกลับออกมาจากในท่อของดิสซอลทูบูให้มากขึ้นขณะที่มันดึงโซเดียมกลับออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดลักษณะออสโมลาริตี้นะครับหรือว่าในเรื่องของความเข้มข้นของสารที่อยู่ในตัวดิสซอลทูบูเนี่ยเปลี่ยนไป